สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำขนมเปี๊ยะกันค่ะขนมเปี๊ยะที่เราจะทำวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นกระทะนะคะแทนเตาอบค่ะไม่มีเตาอบก็สามารถทำตามได้ง่ายๆนะคะรสชาติที่ได้นะคะแป้งนุ่มมากเลยค่ะไม่แพ้เตาอบเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมกวนไส้นะคะวันนี้เราใช้เป็นไส้ถั่วเหลืองค่ะอัตราส่วนอยู่ใต้คลิปนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูส่วนผสมของแป้งชั้นนอกกันค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแป้งสาลีตาบัวแดงค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะเกลือป่นค่ะน้ำมันพืชค่ะน้ำเปล่าค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมน้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็เกลือป่นค่ะผสมกันนะคะแล้วก็คนจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาร่อนแป้งต่อค่ะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็แป้งสาลีตาบัวแดงนะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะแล้วก็ร่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำแป้งเป็นหลุมตรงกลางค่ะนำส่วนผสมที่เราพักไว้นะคะลงมาผสมกันค่ะค่อยๆเทค่อยๆผสมนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนวดมือต่อค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็นวดค่ะนวดจนกว่าแป้งจะได้ที่ค่ะตอนนี้นะคะแป้งเราก็ได้ที่แล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็พักไว้นะคะนำแรปนะคะหุ้มค่ะไม่ให้โดนลมนะคะเราก็มาดูส่วนของแป้งชั้นในค่ะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งตาบัวแดงค่ะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะก็นำแป้งนะคะมาร่อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเราก็จะใช้มือนวดเหมือนเดิมนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะได้ที่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ประมาณ10นาทีค่ะส่วนไส้นะคะเราก็ปั้นเป็นลูกกลมนะคะเตรียมไว้รอเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะแป้งที่เราพักไว้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็จะนำส่วนของแป้งชั้นนอกนะคะมาแบ่งเป็นประมาณ10ชิ้นนะคะหรือเพื่อนๆจะทำชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เราทำชิ้นไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปค่ะก็จะได้ประมาณ10ชิ้นนะคะแล้วก็มาคึงเป็นก้อนกลมค่ะต่อไปนะคะแล้วก็มาแบ่งแป้งชั้นในกันค่ะแบ่งให้ได้10ชิ้นเหมือนกันค่ะปั้นเป็นลูกกลมเหมือนเดิมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นำแป้งชั้นนอกนะคะมาหุ้มแป้งชั้นในค่ะแล้วก็แผ่แป้งออกนะคะหุ้มให้มิดเลยค่ะแล้วก็คึงอีกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็นำแป้งนะคะมารีดค่ะก็ใช้ไม้นะคะรีดเบาๆนะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะหัวท้ายนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะรีดเบาๆนะคะแล้วก็ม้วนค่ะแล้วก็กดหัวกดท้ายนะคะถ้าเราจะโชว์ลายนะคะเราก็ตัดครึ่งนะคะอันนี้เราไม่โชว์ลายไม่ต้องตัดแบ่งก็ได้ค่ะแล้วก็รีดต่อนะคะรีดขอบๆนะคะตรงกลางค่ะไม่ต้องรีดค่ะแล้วก็รีดให้เป็นแผ่นกลมเลยค่ะThank you.
หลังจากนั้นนะคะแล้วก็นำไส้นะคะมาหุ้มค่ะแล้วก็ปิดให้มิดเลยนะคะแล้วก็จัดให้สวยงามค่ะกดเบาๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทำต่อไปจนกว่าจะหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็เตรียมกระทะค่ะเปิดไฟค่อนข้างอ่อนนะคะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็นำขนมเปี๊ยะนะคะลงไปจี่เลยค่ะปิดฝาไว้นะคะอบแบบนี้นะคะจนกว่าจะสุกเป็นด้านค่ะตอนนี้นะคะขนมเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะแล้วก็กลับด้านนะคะปิดฝาอบต่อค่ะตอนนี้นะคะขนมเราก็สุกใช้ได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะใช้เวลาอบนะคะประมาณ30นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักขึ้นค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะขนมเปี๊ยะของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ